สิ่งที่สำคัญในการเดินทางนอกจากอุปกรณ์อักเซสซอรี่ต่างๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อตัวนี้ Fluffy Fish Jacket นะครับสิ่งที่พิเศษของเขาเนี่ยครับคือเขาทำมาจากโพลีเอสเตอร์ที่รีไซเคิล 100% PET ก็คือขวดพลาสติกที่ได้มาจากการรีไซเคิลแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมีความแบบเนี้ย Fluffy มีความนุ่มๆนอนเต็นท์อยู่บนดอยเจอความหนาวถ้าร่างกายเราอบอุ่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเดินทางเราดีขึ้นแล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพของเราแจ็คเก็ตตัวนี้ทำให้เราอุ่นแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยผมคิดว่ามันไร้การเวลานะครับแล้วก็หยิบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็สามารถนำมาใส่นำมาใช้ได้เสมออย่างที่บอกว่าอันนี้คือรีไซเคิลมาดีต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ติ๊กแน่นอนครับ